ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วถือเป็นยุคแรกเริ่มที่ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตน้อยคนนักที่จะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แต่เขาคนนี้คุณโบ๊ทบุตรรัตน์จรูญสมิทธ์กล้าตัดสินใจลาออกจากชีวิตมนุษย์เงินเดือนหลายหลักจากนายแบงค์ที่ปรึกษาการลงทุนหรือวานิชธนากรของบริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกของสหรัฐอเมริกาเมอร์เวลลินช์ออกมาก่อตั้งบริษัทซิลสแปนจำกัดจากไอเดียที่ว่าในอนาคตลูกค้าจะต้องการซูเปอร์มาร์เก็ตทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อจะได้เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อบริการทางการเงินเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลติดตามได้ในคิดแบบ CEO วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณคุณโบ๊ทนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกับทางรายการมานะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าอยากจะรู้จักเพราะว่าชื่อซิลสแปนจริงๆได้ยินกันมานานแล้วซิลสแปนจริงๆแล้วทำอะไรคะก็ถ้าให้ผมนิยามสั้นๆก็คือเราเป็น financial supermarket นะครับหรือภาษาไทยก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทางการเงินนะครับไอเดียของธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นจากความต้องการของตัวผมเองด้วยนะครับเป็นผู้บริโภคคนนึงนะฮะคือในโลกของการเงินที่เราเรียกว่าการเงินรายย่อยนะครับบัตรเครดิตสินเชื่อประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยที่คนธรรมดาซื้อกันนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากทฤษฎีที่เราเรียกว่า personal finance ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆไอ้ทฤษฎีเนี้ยไม่มีอะไรมากเลยก็คือว่าจากคนเริ่มทำงานไม่มีตังค์มาเนี่ยจะใช้ชีวิตมาเนี่ยคุณต้องบริหารตัวเองยังไงบ้างเช่นกู้ยืมนะฮะในการกู้ยืมเนี่ยในระบบแบงกิ้งมันมีการกู้ยืมที่มันเหมาะสมทั้งมีหลักประกันไม่มีหลักประกันพอเรามีทรัพย์สินขึ้นมาทำงานไปสักพักมีรถยกตัวอย่างก็ต้องทำประกันภัยนะฮะประกันภัยดียังไงนะครับมันเป็นลดความเสี่ยงทำให้ความเสียหายกับทรัพย์สินเราน้อยลงมีครอบครัวต้องซื้อประกันชีวิตยกตัวอย่างคือพวกนี้มันมีทฤษฎีมาเป็นร้อยปีแล้วการที่ผมเองเนี่ยคือเหมือนเป็นinvestment banker มาก่อนเนี่ยเราเชื่อมากเลยนะทฤษฎีนี้แล้วเราก็สัมผัสด้วยตัวเองนะว่ามันไม่ได้มีใครมาหลอกใครในโลกเนี่ย ระบบการเงินเนี่ยมันเป็น global นะครับเพราะนั้นในเรื่อง personal finance ผมก็เชื่อในแง่ของการทำ marketing นะครับในฐานะเป็น consumer เองเนี่ยในอดีตเนี่ยเราจะมีข้อสงสัยตลอดเวลาว่าเอ๊ะไม่เห็นมีที่ใดที่หนึ่งเลยที่เราไปแล้วมันมีรวมทุกอย่างถูกไหมเราไปเลือกแชมพูทุกยี่ห้อได้ก็นี่ฮะเป็นแรงบันดาลใจที่ถามว่าโอเคทำไมมันถึงไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตทางการเงินนะครับก็เลยเป็นไอเดียเนี่ยแหละที่ทำให้เราสร้างซิลสแปนขึ้นมาในวันนั้นค่ะคือนี่คือย้อนไป15ปีที่แล้วใช่ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่งเริ่มด้วยหรือเปล่าคะใช่ฮะแล้วเราดึงคนมาได้ยังไงคะต้องบอกเงี้ยจริงๆเนี่ยทั้งหมดเลยนะมันมาจากแพชชั่นนะครับคือผมเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมเป็น investment banker ก็จริงแต่ว่าผมก็เหมือนคนทั่วไปนะคือทำงานไปแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบมันไม่ใช่เราไม่ได้รักอาชีพเราเราอยากจะทำอะไรที่มันสร้างความแตกต่างไอเดียตรงนี้มันสอดคล้องกับความเป็นผู้บริโภคของเราเองอยู่แล้วถูกไหมเวลาเราซื้อประกันไปทำไมไม่มีที่เปรียบเทียบทำไมเราสมัครสินเชื่อคือไอ้สองงานเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะพอละเราก็เลยบอกโอเคเราลาออกทำเลยแล้วคือเป็นมนุษย์เงินเดือนซึ่งมีบริษัทที่ชัดเจนมีบริษัทระดับโลกเลยที่ทำอยู่ด้วยตัดสินใจลาออกมาทำของตัวเองฮะคือผมเป็นคนที่หลอกตัวเองไม่ได้คือผมจะเชื่ออย่างนึงนะคนเราจะทำอะไรก็ตามให้กับสาธารณะรู้ก็เรื่องนึงแต่ก่อนนอนเนี่ยเรารู้ตัวเราเองนะนอนหรือตื่นมาเนี่ยมีความสุขกับตัวเองหรือเปล่าแล้วผมก็ไปเจอรีเสิร์ชนะครับในเรื่องของการมันพิสูจน์ว่ากระแสผู้บริโภคในเริ่มเปลี่ยนนะครับในยุคนั้นเองบริษัทที่เป็นโมเดิร์นเทรดทั้งหลายยังเพิ่งเริ่มะนะครับแต่ก็เป็นรีเสิร์ชตัวนึงที่ผมอ่านแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจประกอบกับการเป็นผู้บริโภคเองด้วยว่าเอ๊ะทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตทางการเงินไม่มีแล้วถ้ามีขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเวิร์กนะนะประกอบกับแพชชั่นในงานเดิมตัวเองไม่มีแล้ววันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นวันยุคเริ่มของอินเทอร์เน็ตจริงๆะนะครับแต่มันก็เพียงพอแล้วฮะคือผมสัมผัสได้เลยว่าคือวันนั้นเราเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมอ่านสมมติผมอ่านรีเสิร์ชตัวนั้นจากอเมริกาผมสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างผมไม่รู้หรอกมันเวิร์กยังไงนะแต่มันมีคนอยู่หนึ่งคนเขียนรีเสิร์ชนี้ที่อเมริกาแล้วไม่มีผมตัวเล็กๆอยู่ที่เมืองไทยนะอ่านได้ทันทีถูกไหมครับผมก็แบบพอจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้นี่มันน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างเป็นสื่ออะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีสิทธิ์คุยกับคนเยอะๆก็ทุกอย่างมันเหมือนมัน
มันลงตัวฮะคือสิ่งที่เราทำมันก็คือทฤษฎีที่เราไม่ได้คิดเองแต่เราเชื่อและมีศรัทธาในมันก็คือไอ้ personal finance เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมเอาความถนัดของตัวเองเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้นะค่ะจะได้ช่วยคนอื่นก็เปรียบเทียบในการสมัครสินเชื่อซื้อประกันภัยค่ะอินเทอร์เน็ตมันก็มาช่วยเราเฮ้ยเราเป็น nobody นะครับวันนึงผมจะเกิดมาจะสถาปนาตัวเองมาเป็นกูรูอะไรบางอย่างคงเป็นไปไม่ได้ในอดีตใช่มั้ยฮะแต่ว่าด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถจะใช้มันเป็นสื่อตรงกลางได้ส่วนที่เหลือผมว่าเหมือนธุรกิจทั่วไปฮะคือผมถามตัวเองว่า passion เรามีมั้ยผมอยากสร้างนะครับก็รวมกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นส่วนผสมของอะไรที่มันดูย้อนหลังกันไปอาจจะลงตัวนะแต่ณวันนั้นมันไม่รู้ 100% แต่มันเยอะพอฮะผมก็เลยเอาละลาออกเลยทำเลยค่ะตอนนั้นนี่ธุรกิจประเภทนี้ในเมืองนอกมีหรือยังคะไม่มีฮะไม่มีเลยนี่พูดง่ายว่าอาจจะเป็นที่แรกของโลกผมว่าอันนี้เช็คได้เลยนะฮะผมว่าอันที่ผมรู้จักและใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่อังกฤษนะครับชื่อ moneysupermarket.com ค่ะคือวันนี้เขาลิสต์อยู่บน London Stock Exchange นะครับ valuation เขาเนี่ยผมว่าประมาณ 80,000 ล้านบาทนะครับเขาเกิดหลังผม2ปีเอางี้ดีกว่าแล้วไปดูในเบื้องลึกนะครับคือ business model เขากับเราก็ไม่เหมือนกันเขาอยู่ในประเทศโลกตะวันตกที่ทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกไปหมดเราอยู่ในเมืองไทยซึ่งผมทำมา15ปีเนี่ยผมต้องทำอะไรหลายอย่างมากที่คนอื่นไม่จำเป็นต้องทำนะครับก็แต่ก็ดีฮะมันทำให้เราเนี่ยมีภูมิมีอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นของคนไทยเองค่ะปัจจุบันซิลสแปนมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยมากมายจากสถาบันการเงินชั้นนำไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตที่รวบรวมกว่า30บัตรเครดิตจาก7สถาบันการเงินสินเชื่อหรือประกันภัยเช็คเบี้ยประกันจาก20บริษัทชั้นนำเรียกได้ว่าซิลสแปนถือเป็นทางเลือกสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลและเลือกสมัครสำหรับผู้บริโภคที่เว็บไซต์ก็อำนวยความสะดวกอีกเราใส่ข้อมูลเราไปมันจะประมวลผลออกมาว่าเรากู้ได้เท่าไหร่ก็คือแบบใส่อายุเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ใส่รายได้อย่างเงี้ยครับเราจะเห็นเลยคือบางทีแบงค์เขาไม่สามารถจะพูดทั้งหมดได้เพราะมันเป็นรายละเอียดถูกไหมครับโบรชัวร์ของแบงค์เนี่ยมันไม่มีมันตายตัวนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเขียนอย่างนี้แล้วมันจะตอบอย่างนั้นเนี่ยสื่อทางออนไลน์เนี่ยมันมีผลแล้วเรารู้สินค้าตัวเดียวก็ไม่พอถูกไหมเพราะเราการที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันต้องตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นอะไรบางอย่างที่ซิลสแปนเป็นคนบุกเบิกจริงๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าไปเช็คดูได้เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนแรกหรือเปล่านะแต่ว่าผมรู้ว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเราไม่รู้จะลอกใครแล้วก็ทำโดยคนไทยทั้งหมด 100% มีบัตรเครดิตนะครับมีสินเชื่อนะครับตอนหลังเนี่ยสินเชื่อที่มีหลักประกันก็คือจะเป็นสินเชื่อลักษณะเอาแบบเอารถไปจำนำได้ออกมาก็เป็นสินเชื่อที่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากกับคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นผู้ประกอบกิจการเยอะ SME เยอะมากแต่การเข้าถึงแหล่งทุนนี้ยากมากนะจะบอกให้เขาไปยื่นโปรเจกต์กับแบงค์เนี่ยมันไม่ใช่นะครับต้องการเงินประมาณ 300,000 ถึง 500,000 เนี่ยสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรที่เวิร์กมากค่ะเขามีรถอยู่แล้วนะครับเอาไปเงินมาก็ไม่ได้เอาออกไปทำอะไรที่มันก็ไปทำธุรกิจต่อถูกต้องนะฮะก็เป็นฝั่งแบงกิ้งที่เรามองเป็นหลักๆของเราตอนนี้ซึ่งเราก็มีหลากหลายแบงค์เกือบครบนะฮะอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของประกันภัยนะครับอันนี้เราก็คือตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราก็เป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่โตมากับระบบการเงินผมจะไม่มองว่าการซื้อประกันภัยเป็นของฟุ่มเฟือยผมมองในมุมกลับว่าไม่มีใครโชคดีที่สุดในโลกนี้วันนี้เราลำบากนั่นคือหลักของประกันภัยฮะเวลามีความเสียหายตรงนั้นปุ้งขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่แหละมันจะมาเยียวยาตรงนั้นเพราะนั้นการซื้อประกันภัยคือต่างประเทศนี่เขาจะให้เราบัดเจ็ตเลยนะฮะคือทุกเดือนเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าประกันภัยนะครับผมก็ไปทำซิลสแปนเนี่ยผมก็ไปค้นพบว่าเราต้องมีไลเซนส์ต้องเป็นโบรกเกอร์ซึ่งเราก็เป็นตั้งแต่15ปีที่แล้วค่ะก็คือเราก็เป็นโบรกเกอร์ที่มีไลเซนส์ 100% ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับประกันจริงๆแยกเป็น2ส่วนคือประกันวินาศภัยกับประกันชีวิตนะครับจริงๆเราเลือกทำประกันวินาศภัยก่อนนะฮะสาเหตุก็คือประกันชีวิตเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่หินมากนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเลือกกันระหว่าง2อันเนี้ยวันนั้นผมเลือกว่าผมทำประกันวินาศภัยก่อนดีกว่าเพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยโอ้โหยังไม่มีใครทำสำเร็จในโลกนี้เลยกับการทำออนไลน์เราก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันก็ประกันวินาศภัยนี่หลากหลายมากครับเป็นรถยนต์ซะส่วนใหญ่แต่มันจะมีทั้งอุบัติเหตุประกันสุขภาพอะไรตามมาอีกเยอะขึ้นอยู่กับสังคมนะผมเชื่อว่าคนไทยพอได้รับความรู้มากขึ้นนะครับ
ก็ไม่ต่างอะไรสังคมอื่นนะก็จะเป็นการไล่ซื้อประกันภัยป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้นะฮะส่วนประกันชีวิตเนี่ยมาถึงวันนี้คือผมคิดว่าเราพร้อมนะวันนี้จริงๆปีนี้เราจะมีไลเซนส์สำหรับประกันชีวิตด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปว่าตอนที่เราสร้างตอนแรกเนี่ยมันก็โลกความเป็นจริงเนี่ยไม่สามารถจะทำทุกอย่างตามที่เราต้องการได้เราต้องเลือกนะครับก็วันนั้นเราก็เลือกทำตรงนี้นะครับเอาแค่แบงกิ้งกับประกันวินาศภัยก่อนนะครับแต่ว่าพอเดินมาผ่าน15ปีเราก็ทำงานหนักกับการสร้างระบบรองรับอย่างที่บอกก็คือเว็บไซต์เนี่ยเป็นเพียงแค่เปลือกข้างนอกเท่านั้นหลังบ้านมีกระบวนการทำงานซับซ้อนอีกเยอะมากกว่าจะมาถึงวันนี้ได้